คต่อเลยครับต่อเลยคุณทีย1มันไม่ได้ให้เราผ่านได้ง่ายๆนะคะโอ้โหนี่มันนี่แน่นอนนะพูดคำนี้คำนี้ไม่ใช่ธรรมดานะมันเราสิ้นใจคาเนี่ยนะมันกว่าจะผ่านด่านตัวที่เจ้าปุรยยศมันจะมาสยบเราเนี่ยมันตั้งแต่รู้จักมาเราทำตลอดแต่ว่ามันไม่ได้ผลนะมันหลุดนะครับเข้าใจคือเหมือนที่พูดให้ฟังอ่ะเวลาเราไล่ลมอ่ะไล่ลมกับเขมรท้องอ่ะถ้ามันได้ไม่สนิทมันก็ไม่ได้นะมันได้20ก็แค่20นะครับแล้วตอนนี้วันที่มันได้จริงๆอ่ะที่กระโดดออกไปหลังบ้านครับอยู่หน้าบ้านกระโดดออกไปหลังบ้านแล้วก็ตอนนี้มันแผลมันแสบมันเพราะว่าสองกล้องแล้วมันมีแผลที่อันนี้มันแสบแป๊บๆมันแสบทรมานอ่ะแล้วเราก็เลยไปเขย่าอยู่หลังบ้านสองรอบคือเขย่านี้ธรรมดานี่แค่ให้มันชกมันไปไม่ได้นะเราต้องฝืนแล้วก็หนีตายแบบที่คุณทีบอกนั่นแหละค่ะฝืนจะขาดใจก็ไม่ต้องดันมันอ่ะย้อนหนึ่งอ่ะดันมันแต่ว่าเราต้องไล่ลมกับขมิบหยุดอากาศได้ให้มันสนิทนะคะครับแล้วเราก็ต้องไล่แล้วดันหรือจะขาดใจแล้วมันดันออกมาอาการที่มันดันอ่ะมันจะเป็นข้างหลังอ่ะครับเป็นเหมือนกับปลายมีดแทงทิ่มอ่ะครับทิ่มแทงหลังอ่ะค่ะโอ้ซ้ายแทงขวาแทงซ้ายแทงขวาเราก็ยังไม่อันนั้นนะคือหลังจากไอ้แทงทิ่มเข้ามาอย่างทรมานเหมือนจะสิ้นใจอ่ะแผ่นข้างหลังซ้ายขวาน่ะแผ่นหลังนะคะครับครับมันแทงอย่างทรมานมากหลังจากเลยแทงแล้วมันจะมีความร้อนมาเผาอยู่ตรงบั้นเอวที่มันเป็นปีนน่ะพี่ครับครับมันเผาชนิดที่น่ากลัวเลยนะไฟอ่ะว้ายขนลุกต่อมันเผาตรงบั้นเอวข้างขวานะคะครับแล้วหลังจากนั้นเราหยุดทำมา30นาทีมันย้ายขึ้นมาเผาอยู่ที่สะบักข้างขวาขึ้นมาอีกที่มันเป็นมาตั้งแต่เกิดนะเพราะว่าครับมันไม่เคยออกแผ่นหลังนะคะคุณพี่ครับครับครับแล้วสะบักตรงนี้มันเคยเกิดอุบัติเหตุค่ะครับเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มันปวดมาทรมานที่มันเผาร้อนมากกลัวมากจนเดี๋ยวนี้ก็ยังไม่กล้าอยู่นะครับร้อนมากร้อนถ้าเกิดมาไม่เคยเจออะไรไฟอะไรกันมันเผาร่างกายอ่ะคือแผ่นที่มันทิ่มนะมันน่ากลัวมากนะที่เรายอหนึ่งน่ะเราใส่ไปธรรมดาที่เฮียกันไม่โชว์มันไปไม่ได้นะ มันกำจัดท้องไม่ได้ครับตอนแรกนี้ที่แผ่นนั้นจะที่ท้องซ้ายก่อนที่มันเป็นแผลที่มันแล้วร้อนน่ะมันจะไหม้ตรงนี้ก่อนครับคือไหม้ตรงนี้เสร็จแล้วมันถึงย้ายมาแผ่นหลังครับมาแทงเป็นแผ่นแทงทิ่มเข้าไปอย่างทรมานข้างซ้ายก่อนแล้วก็ย้ายมาข้างขวาแทงขึ้นมาอย่างทรมานมากครับแล้วแต่อย่างนั้นความร้อนมันถึงจะมาเผาตรงจุดข้างเอวแผ่นขวาครับแล้วย้ายขึ้นมาอันสะบักอันข้างขวาครับเผาความร้อนน่ากลัวมากอ่ะขนาดหยุดเป็น30นาทีมันยังเผาไหม้อยู่น่ากลัวมากความร้อนอ่ะไม่เคยเจอนี่มันผ่านกดระยะมันผ่านจุดนี้มาถ้าธรรมดามันไปไม่ได้อ่ะแต่เกิดมาร่างกายแผ่นหลังนี่มันไม่มีเคยมีเหงื่อออกเลยนะครับครับความร้อนมันไม่เคยมันไม่มีน้ำมันไม่เคยไหลอ่ะครับครับครับออกสะดวกเราจะทำย่อ2มันก็ออก 2.5 มันก็ออกแต่ว่า 2.5 มันกำจัดปัสสาวะเล็ดไม่ได้เพราะว่าเราทำมาแล้วเราเหนื่อยที่จะขมิบเหมือนที่พูดให้คุณมีฟังอ่ะครับครับคือลมมันรอดเข้ามาเราก็จะทำแค่2.5 แต่นี้มันไม่ได้ผล3วันมันก็เป็นน่ะถ้าเราใส่ 2.5 แต่ว่าต้องมันมีปัญหาที่ว่าไล่ลมไม่ค่อยได้เต็มครับเข้าใจไหลเข้ามาตลอดอ่ะครับครับครับคือตัว 2.1 นี้มันรักษาโรคได้เกือบทุกอย่างเลยอ่ะกำจัดอาการน่ะใช่ๆมันกำจัดอาการได้ทุกอย่างเช่นนี่ภูมิแพ้ก็ดีขึ้นที่แน่ๆเจ้าตะคิวอ่ะมันแรกที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนี่ยที่เหยาที่มึนหัวน่ะครับลงไปเดือนกว่าๆแล้วตอนนี้มันจะลอยมาอยู่ลงมาแต่อยู่แนวเส้นข้างๆซ้ายแล้วย้ายมาขวาเออถึงเดือนกว่านะมันเริ่มแต่แล้วตอนนี้มันเห็นว่ามันจะเข้าท่าดีมันจะมาก๊อกที่ไอ้น่องอีกเราก็ไม่ยอมให้มันก่อนแล้วก็เริ่มเขย่าเลยอ่ะคือใช้แท้สองอ่ะมันดับไปแล้วมันไม่มีเกิดขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวนี้แล้วก็ค่อยๆคือเขาจะรักษาเราในอวัยวะภายในร่างกายไปทีละสเต็ปทีละอวัยวะไม่พร้อมกันเขาตรงไหนมันมีปัญหาเขาจะไล่กำจัดไปทีละจุดละจุดอวัยวะภายในอันไหนที่มันมีจุดบกพร่องเพราะว่าก่อนที่จะมาอันนี้มันเป็นโรควูบมันเหนื่อยมาตั้งแต่ปี63ครับค่ะครับแต่เดือนกรกฎาคือเข้าห้องฉอมา2รอบแล้วจะสิ้นใจอยู่แล้วโอ้ห้องฉอคือห้องฉอฮะห้องฉอคืออะไรคือฉุกเฉินอ๋อมันจะดับลมหายใจมัน
หลืออยู่เปอร์เซ็นต์เดียวมันจะดับอยู่แล้วเฮ้ยคือมันเหนื่อยมันน้ำมันจะบีบไหลออกทั้งตัวนะคุณทีครับไหลออกแล้วมันเหนื่อยเพลียแล้วมันจะนอนลงไปเฉยๆเพราะรถชอมารับก็ไปนอนอยู่ที่ห้องชอเขาก็เป็นเราก็คล้ายๆเราเป็นคนมีความอดทนสูงครับครับก็ไม่กลัวกับการตายจะสิ้นให้มันสิ้นไปครับครับแต่มันเหลืออยู่เปอร์เซ็นต์เดียวมันก็ยังไม่สิ้นยานี้เขาจัดให้กินมาเนี่ยทั้งกดไหลย้อนทั้งฤทธิ์สีดวงทวารครับแล้วก็ทั้งยาวิตามินสารพัดกองนักยาพี่คุณที่บอกว่าเจอยาความดำในร่างกายมันกินมาสะสมมาเป็นปีแล้วเรื่องของเรื่องมันยังเราก็ยังเล่าไม่เป็นแล้วก็ถ่ายคลิปก็ถ่ายไม่ได้มันไลฟ์สดเขาไม่ให้ทำก็กันอะไรก็ไม่รู้ทำไม่ได้ตะกี้นี้โพสต์ไปแล้วนะครับครับครับถ่ายไว้แต่ว่ามันไปเข้าไหนก็ไม่รู้คนไปเหยียบยัดแต่มันไปออกวิดีโอของเราอ่ะมันอยู่ในวิดีโอของไปเข้าของเราว่าเป็นของวราพรแต่ว่าเช็คแล้วก็โพสต์ในเหยี่ยวยักษ์นั่นแหละพร้อมที่โพสต์ไปนั่นแหละแต่วิดีโอที่เขย่ามันมี2กับอันฮานุมานแล้วก็275 2อันแต่ว่าไม่ได้พูดนะจะใช้สติกับการชกร่างกายเพราะว่าเป็นคนที่ชกแรงมากมันเหนื่อยหอบครับครับไม่พูดเพราะว่าถ้าพูดแล้วมันจะเสียพลังในการเก็บที่มันจะได้ความรู้สึกที่มันเป็นบาลานซ์เข้ามาอืมอ้าวดีเก่งมากแล้วก็กับการที่เราขับรถกับคนที่เดินทางจับพวงมาลัยอ่ะอืมเกิดอาการเหนื่อยครับปลายมือปลายเท้าพูดว่าเหมือนจะช็อกน่ะครับดูดอากาศเข้ามาลึกๆกั้นลม3รอบจะปกติเราจะไม่มีปัญหาเดียวกับการเดินทางให้มีสติอันนี้เจอแล้วได้แล้วแล้วก็ถ้ามันเป็นธรรมดาอาการวูบนี้รอบเดียวอากาศที่คุณลงหมอขั้นสอนน่ะได้ดีมากเลยครับเดียวจบแต่ว่ามันเป็นมากๆวันนั้นน่ะที่ขับรถเดินทางอยู่อ่ะขึ้นมาลึกๆแล้วก็กั้นลึกๆ3รอบหายสนิทตัวนี้ก็ไม่เป็นอยู่แค่อากาศคือเราไม่มีเวลาได้มาเขย่าเราอยู่บนถนนแต่เราก็ต้องใช้สติใช้สมาธิในการดูความปลอดภัยมันเกิดขึ้นมาฉุกเฉินน่ะไม่ต้องกลัวให้มีสติขึ้นมาดูดอากาศขึ้นมาทันทีเลยครับครับแล้วมันได้ผลน่ะเอ้ยเอาเอาได้ผลทุกอย่างอ่ะพี่เอ้ยเอาอธิบายไม่ถูกอ่ะเอ้ยเออเอามันเรื่องเบานี่มันชัวเวลามันได้เบาแล้วก็มันโหยาชื้นมันไหลท่วมยังจะอาบน้ำแล้วมันจะใสออกมาหมดเลยก็ไม่ต้องไปวุ่นวายอยู่กับอันนั้นก็อยู่กับที่ตอน 2:00 นจะไม่ได้ฟังคุณลุงเพราะว่าเราจะเข้ามาสวดมนต์แล้วก็ทำสมาธิมันเป็นอาหารจิตเออดีเอาดีดีดีครับดี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 นิ่งเขาจบเมื่อไหร่ถึงได้จะเปิดของท่านครับครับครับเพราะช่วงนี้เราคือจิตเขาก็ต้องการอาหารเลี้ยงเหมือนร่างกายครับ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 ถามว่าแต่ทีนี้ให้ตอบเป็นภาษาถิ่นนะถามว่ารู้จักคุณลุงได้ยังไงนานแค่ไหนและทำไมถึงได้เจอคุณลุงประมาณนี้ครับเปิดในโทรศัพท์นี่แหละอ๋อเจออยู่ในโทรศัพท์นี่แหละขออีสานครับขออีสานครับพออยู่ในโทรศัพท์โทรศัพท์แล้วไงต่อครับเราจะคุณลุงเพิ่นจะบอกว่ามันเป็นคุณอีสานไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ได้เป็นภาษามันจะตกอยู่เรื่อยอ่ะเออคือลุงอีสานอยู่แต่ว่ามันพูดไม่ถนัดมันจะทำ ไปไม่ได้เลยอ่ะโอเคเรารู้จักคุณลุงมากี่ปีแล้วฮะแต่ทั้งหลายที่ไปเจอที่คุณลุงกับคุณพี่ได้พาคุณลุงไปที่หนองบัวน่ะที่วัดมันกี่ปีแล้วโหนี่มันวัดตอนที่ไปวัดคำว่าหนองบัวเนี่ยมันจังหวัดอะไรอุดรเออแสดงว่าวันนั้นอ่ะคนเยอะมากใช่ถูกไหมค่ะเออเห็นคนเต็มลานกันตั้งแต่คือหลังจากที่ท่านแอนเป่ามาตามเสียงเราใส่หูแล้วอาการมันหายก็ขับรถตามไปที่นั่นแหละอ๋อคืออยู่ๆเปิดเจอในโทรศัพท์ไอ้โทรศัพท์ให้เขามาแอดมินให้มาทำไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างหรอกนี่แต่เปิดอ่านกับพิมพ์ตอบได้เท่านั้นแหละพิมพ์ตอบได้ไม่พิมพ์ตอบก็ทำไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นสักอย่างแม้แต่ถ่ายวิดีโอสดก็ยังไม่ได้มันปิดกั้นครับเสร็จปุ๊บทีนี้ไม่ได้สักอย่างหรอกไม่ต้องมาหวังเออเกอร์เออแต่ก็เก่งทีนี้พอรู้จักจากในโทรศัพท์ก็ติดต่อกับแอดมินเนาะเขาก็บอกให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมคือตอนที่ไปหนองบัวเนี่ยเพิ่นก็ตอบมาแบบเร่งด่วนเลยนะรอจนบ่ายโมงบ่ายสองกว่าเพิ่นจะบอกสถานที่ได้อ่ะใช่ๆเพราะตอนนั้นที่เนี่ยยังไม่ลงตัวถูกต้องใช่แล้วครับว่าจะไปอยู่ตอนนั้นยังไม่ลงตัวเลยเหรอคะยังเพราะว่าไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนั้นต่อครับต่อครับอันขับรถเร่งเจ้าของนี่ได้มาถึงขอนแก่นเดือนหนึ่งก็ได้ไปจ่าย
เขาไปปรับความเร็วมาถึงบ้านไอ้ยะมันก็ยังไม่ทันเวลาอยู่คือวันที่ทำที่มันร้อนมันไม่กระเพาะที่มันเป็นแผลน่ะนะครับมันร้อนแล้วก็เป็นแผลขึ้นมานะวันนั้นคุณลุงกับคุณพีกระแสมาแรงมากเลยคือกระแสท่านทั้งสองมีมาโอ้โหล้อมทั้งซ้ายทั้งขวาเลยซึ้งใจมากเลยส่งยังไงอธิบายช่วยอธิบายครับว่าส่งยังไงกระแสก็ตัวท่านนั่นมาแต่มาเนี่ยในกระแสอย่างไรอธิบายให้ชัดกว่านี้ขอความชัดของสำหรับการคำว่ากระแสมันมายังไงเรารู้ได้ยังไงท่านอ่ะกระแสจิตของคุณพีกับคุณลุงหนังมาวันนั้นน่ะมาประกบซ้ายประกบขวาที่เห็นหูชัดแจ๋วเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ตัวตนอย่างนี้มันมาในกระแสกับไม่ตัวท่านแหละครับทำมันแตกขึ้นมามันไฟร้อนมันก็เจ้าของชื่อคอนเซ็ปต์ท่านก็ต้องมาอยู่แล้วอ่ะเนี่ยในเมื่อมันมาถึงเราถ้าตัวนี้ก็คือตัวท่านกับคุณลุงหมอกตรงนี้ถามอยู่แล้วครับทีนี้ไอ้ถามจุดเนี้ยครับตรงนี้เราทำอะไรอยู่ครับเรากำลังทำอะไรอยู่ช่วงนี้ขณะนี้ใช่ไหมตอนที่กระแสมาครับก็เขย่าไงที่มันแตกที่มันจะขาดใจที่มันแทงปุบปับอยู่นะครับครับครับโอเคมันร้อนเผาร่างกายที่มันกำลังจัดการร่างกายกับอาการไม่ปกติอ่ะเออตอนนั้นล่ะโอเคโอ้ยอุดรเนี่ยสัก2ปี3ปีได้นะผมว่าใช่ไหมใช่ไหมล่ะเสร็จไม่ได้จำอ่ะโอเคอย่าไปจำมันเสร็จปุ๊บก็มีภาระทำอะไรด้วยตัวเองคนเดียวเหนื่อยก็เหนื่อยโอ้ทำมาหากินหาเช้ากินค่ำกันใช่ก็เข้าใจอยู่ว่าไปคุณวราพรต้องอะไรอ่ะทำก็อาชีพเลี้ยงตัวเองครับพอเลี้ยงตัวเองเสร็จปุ๊บก็คุณแม่วันนั้นคุณแม่ที่เห็นอู่รถน้ำพึ่งก็มาเจอก็ทักทายถามคุยกันที่ไหนขึ้นอยู่ริมฟุตบาทอ๋อเจอตัวกันด้วยกลางแผงงานกลางแผงเม็ดครึ่งแต่ว่าหลบเทศกิจนะแม่เพิ่นออกมาก็เลยคุยกันถามคุณแม่ว่ามารู้จักได้ยังไงเพิ่นบอกว่าเพิ่นเป็นมะเร็งน้ำพึ่งก็หายอยู่โทรศัพท์นี่แหละเขาชื่ออะไรจำได้ไหมก็คุณแม่อู่รถเนี่ยเล็กๆตัวเล็กๆคุณแม่อู่อะไรที่เป็นเพื่อนของแม่เจ้าตาน่ะปฏิดาเออมาจากพ่อโอ้ยเครือข่ายนี้เหนียวแน่นเนาะอ๋ออยู่ไม่ไกลกันเลยเหรอครับบ้านอ่ะอันเราก็กางแผงขายเครื่องประดับพวกนี้พวกหยกอันเนี้ยที่ไปเอามาจากพม่าน่ะเพิ่นก็ผ่านมาจับมาซื้อก็เลยเห็นเพิ่นมาแล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าเพิ่นรู้จักกับคุณลุงโอ้มาเห็นเพิ่นมาออกนี่ไงเวลาเพิ่นก็วันที่เพิ่นพูดเพิ่นบอกว่าเพิ่นโพสอันเพิ่นเห็นดวงอาทิตย์อะไรเพราะเพิ่นคือฟังอยู่ครับครับนี่เราทำที่คุยกับคุณลุงอ่ะครับครับครับเห็นรูปท่านที่ออกเขย่าด้วยแล้วก็เห็นหน้าว่าโอ๊คนนี้เพิ่นผ่านมาที่ร้านอยู่นี่บัดนี้เออครับครับเพิ่นก็ว่าเพิ่นไปบำเพ็ญเพียรกับหลวงตานะเออครับครับเพิ่นก็ว่าบำเพ็ญเพียรกับหลวงตามหาบัวนี่ครับเพิ่นว่างั้นแหละครับผมแต่ก้อนมะเร็งนี่เพิ่นบอกว่าคุณลุงส่งกระแสมาแบบเดียวกันเพิ่นบอกว่าก้อนเพิ่นหายอ่ะโอเคที่ตามสายมาน่ะซึ่งตรงนั้นเรายอมรับได้ไหมหรือว่ายังไงก็ยอมรับได้ดิของเราก็หายเนอะไอ้ยะไหนเล่าเหตุการณ์ก็ใส่เสื้อไม่ได้มันเป็นมาเป็นทั้งไข้ขึ้นทั้งแขนมันยกไม่ได้อ่ะมันปวดทรมานอ่ะมันปวดไหล่ติดข้างหลังอ่ะอืมก็ขับมือเดียวครับไปไหนคือมันไม่มีอะไรใครทำธุระอะไรให้ไหนต้องไปด้วยตัวเองทั้งกลางวันกลางคืนอ่ะครับถามว่าช่วยเล่าวันที่ออกไปวิ่งให้ฟังหน่อยว่าที่ต้องวิ่งทุกเช้านั่นคือกิจวัตรประจำวันแล้ววันนึงก็มาเจอเขย่าช่วยเล่าตรงนี้หน่อยครับมาเจอเขย่าเออเท่าที่คุณฟังคุณลุงแล้วคุณลุงบอกว่าเรื่องยาวยัดนี่ก่อนนี้ท่านก็มีแต่เรื่องงับอากาศเนาะครับมันมีอะไรแปลกแล้วท่านบอกว่าให้ไปตาม TTM เขานะครับแล้วทำไมท่านต้องแนะนำอย่างนี้เราก็เลยเปิดตามไปเจอนิทานธรรมชาติไปเจอนิทานธรรมชาติตอนนี้คุณทีก็แนะนำเรื่องที่ว่าหย่อมยักษ์เราไม่เคยได้ยินหรือได้ยินแต่การงับอากาศครับครับฟังจากที่คุณทีพูดออกมาแต่ละหัวข้อแต่ละอย่างมันไม่ใช่แค่ลมปากไม่ใช่นิทานนี่อ้าวมันเป็นสิ่งจริงที่ได้เจอด้วยตัวเองอ่ะเอ้ยเอ้าเอ้า
ฟังแล้วเนี่ยเสียง ET เนี่ยมันตัวแสบมันน่าฟังหรือว่ามันน่ารำคาญยังไงดีมันไม่ใช่สิเออมันไม่ใช่แสบมันเป็นสิ่งที่ล้ำลึกสู่ชั้นกระแสจิตของผู้ฟังได้อย่างลึกซึ้งและเป็นของมีตัวตนเฮ้ยอันนี้มันอวยเกินไปใช่ไม่ใช่อันนี้หมายถึงเฉพาะคนที่ฟังคนนี้แต่คนอื่นฟังจะยังไงเราไม่รู้เฮ้ยเขามีแต่คนเกลียดได้ TTM อ่ะจะบอกให้รู้เลยมันฟังแล้วคือมันเป็นไม่ใช่เรื่องเล่าไม่ใช่นิทานมันเป็นสิ่งจริงที่ได้ชนมาจริงๆก็ไม่รู้ล่ะมันมีแต่คนเกลียดอะ TTM อ่ะถึงไม่ค่อยอยากออกจอใหญ่บ้านใหญ่บ้านเราดอททีวีอ่ะไม่ค่อยอยากจะไปยุ่งกับคนลุงหรอกน้ำเสียงไม่เข้าใจเหรออ๋อมันเป็นสิ่งตรงสิ่งจริงที่ไม่ต้องไปอ้อมค้อมไม่ต้องใช้ภาษาดอกไม้มันเป็นสิ่งจริงที่เกิดขึ้นกับความรู้สึกคือคนของผู้ที่ลงมือทำมันเอาสิ่งจริงออกมาบรรยายมาคุยเขาหลับไม่ได้หรอประเทศไทยอ๋อโอเคคนส่วนใหญ่จะรับไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำเนาะก็จะไม่รู้เรื่องพวกนี้เนาะคือสรุปแล้วก็ได้ยินแต่คุณทีบอกว่าคนไม่ชอบคำพูดก็ไม่ชอบยังไงข้าวฟันอันไหนมันก็ลื่นไหลไปเป็นเรื่องจริงเรื่องที่อย่างกรณีที่มาโชว์คลิปที่น้ำปัสสาวะของวัวหรือสัตว์อะไรที่เอามาล้างเอ้าก็รู้ละเอียดถึงป่านนั้นเรื่องธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติของมันที่มันจะบำบัดในตัวอยู่แล้วครับครับไม่รู้ว่าเป็นใครเอามาแชร์ครับครับครับน้ำปัสสาวะมีทุกอย่างมันเป็นธรรมชาติที่มีดีจะไปที่ชอบสูดอากาศที่มันมีลมโกรกที่มันมีธรรมชาติอ่ะที่ไหนธรรมชาติที่มันบริสุทธิ์อ่ะครับครับมากครับแล้วเราก็ขยับแบบที่ว่าก็เหมือนทิ้งแมวลิงนั่นแหละครับครับเรื่องตรงนี้เรามันเป็นค่าเข้าสมาธิของผู้ปฏิบัตินะคะว่าจัดท่ามันตรงนี้ว่าจะพูดให้ฟังอยู่ถ้าใครเข้าสมาธิได้มันจะจัดร่างกายไปเลยแล้วมันจะได้ไม่ต้องไปพิงไม่ต้องหาอะไรพิงมันจะตรงเข้าไปโดยธรรมชาติของกายที่มันอยู่ในท่าสมาธิตายแล้วพูดอะไรขนาดนี้เนี่ยโหยอะไรมันเวอร์นะมันเรื่องจริงค่ะคือระบบร่างกายท่านมันอยู่ในท่าสมาธิมันจัดระบบไปเรียบริ่งทั้งหมดมันจะเข้าคอนเซ็ปต์อันนี้ไงในการภาวนาน่ะมันเป็นท่าเข้าสมาธิคือถ้ามีสมาธิแล้วทำอะไรมันก็จะลึกซึ้งละเอียดแล้วได้ผลครับ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 อันนี้เบอร์ไหนที่ทำนี่เบอร์อะไรคะที่ทำอยู่เนี่ยใช้เบอร์อะไรครับเวลาที่เช่นแนวหนึ่งเนี่ยเราใช้เบอร์อะไร2จุด2ก็ดิ่ง2ก็ดิ่ง 2.0 เนอะตัวนี้ 2.0 ใช่ไหม 2.0 1ก็ดิ่งครับแต่ว่าหนุมานที่ทำตามเขานี่จะโน้มหน่อยนึงเออทำอยู่แล้วก็ส่งคลิปไปแล้วอ่ะมันไม่เข้าในหยาบยัดไม่รู้มันเข้าวิดีโอที่ไหนส่งวันนี้เออแล้วไม่ได้พูดหรอกโอเคโอเคทีนี้ไอ้ท่าหนุมานนี่ไปเอามาจากไหนก็ดูน้องที่เขาทำอ่ะก็ตั้งแต่วันแรกที่เขาทำเลยอ่ะเอ๊ท่านี้มันเป็นท่าซูเปอร์สควอตหรือเปล่าเนาะไม่แน่ใจท่าหนุมานเนี่ยสควอตนั่นแหละซูเปอร์สควอตนะโอเคเข้าใจตั้งว่าหนุมานนั่นถล่มโลกแล้วแต่ความรู้สึกของใครที่จะมาเอามาแนวไหนของใครของอะไรนะกุไลวันน่ะน้องกุไลวันน่ะครับครับแรกเลยอ่ะครับ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 อยู่ที่เขาว่าเป็นท่าอะไรนั่นแหละทำคือชอบมากเลยเนี่ยท่านี้ที่เขาทำเนี่ยมันไวด้วยเออไหนลองบอกเขาหน่อยว่ามันเริ่มยังไงครับเริ่มยังไงมันก็เอาหนึ่งอ่ะไล่ลมออกครับไล่ลมออกไล่ออกไปแล้วก็ดึงท้องนี่ดึงไม่ถนัดเท่าไหร่แบบไม่ติดแผ่นหลังได้นิดหน่อยอาจจะเป็น50แล้วหลังจากนั้นก็ขมิบดาแล้วก็หยุดตามลมหายใจแล้วก็ขยับย่ำย่ำเร็วๆย่ำเร็วๆรู้สึกมันเบาข้างล่างนี่ขานี่ลอยเลยแหละเอ้าลอยแล้วมันหลุดแล้วมันลอยแล้วเอ้ามันหลุดไม่มีมันขึ้นมาหมดเลยมันไปหมดเลยมันหลุดไปหมดไม่มีตัวตนเออเอ้าเฮ้ยนี่เวอร์หน้าม้าแหงมๆเลยเนี่ยคือชอบตั้งแต่มาแรกที่เขาทำเออพอเรามาทำมันโอ้มันไวมากเลยอ่ะเออเอ้าพอเราถ้ามา
พันหนึ่งเฉยๆนี่มันยังช้าอยู่ครับมากว่าจะมาเจอตัวนี้คือตัวนั้นเราก็ทำทนทรมานแทบจะเอาชีวิตไม่รอดอยู่แล้วกว่าจะมาดันรักษาช่องท้องได้ครับครับมันไม่หมูมันจะสิ้นใจคาคุณล่ะมันไม่ใช่ฝ่าด่านว่าหนึ่งแล้วจะแค่มาโชคมันจะฝ่ามันมาได้นะท้องที่มันเป็นแผลกับที่มันเป็นทรมานอยู่กี่สิบปี20ปีเนี่ยรักษา2รอบ3รอบ20 30ปีเนี่ยเรื่องมันหมดเงินไปเท่าไหร่ครับ มันไม่มีหรอกไอ้เรื่องตังค์นั่นน่ะไม่รู้แหละแต่ว่าใช้เวลา20ปีมันต้องหมดไปเป็นแสนล่ะคือสรุปแล้วนี่ตั้งแต่ 5-6 ปีแรกนี่ครับรักษามามันก็ดีขึ้นแล้ววันนี้มาเป็นรอบ2นี่ปี63นี่อ๋อใช้อีกเพราะมันแสบอาการมันเป็นมันจะปลายมือปลายเท้ามันจะวุบวับเหมือนจะช็อกอ่ะมันจะแบบแล้วเวลาเรากินอาหารแต่เราไม่รู้ตัวว่ามันเป็นระบบกระเพาะว่ามันมีแผลถามว่ามันตายถามว่าเราใช้เวลาทั้งหมดกี่ครั้งกี่เดือนกี่อาทิตย์กว่าเราจะเข้าที่เข้าทางครับก็เขาตามคอนเซ็ปต์ของแพทย์เขาให้กินตามยาต่อเรื่อยอย่างนี้แต่เราร่างกายไม่เคยเกิดมาไม่เคยกินยาบางทีครับเป็นไข้เป็นปวดหัวตัวร้อนนี่มันเราจะเป็นคนพักผ่อนครับเป็นคนกินยาไม่ได้อะครับเสร็จปุ๊บตามหลักไม่กินยาไม่ได้อะเสร็จปุ๊บเอาล่ะแล้วจากนั้นมามันก็แสบต่อเสร็จปุ๊บทีนี้พอมาเจอไอ้กลุ่มเขย่าตรงนี้เนี่ยหลังจากที่ไปเจอบอสบอกว่าให้ไปตาม TDM เนี่ยครับถามว่าใช้เวลาในการดูแลตัวเองกับการเขย่าเนี่ยนานกี่เดือนกี่ครั้งครับตั้งแต่รู้จักมาตั้งแต่รู้จักยาทำตลอดเลยทำตลอดแล้วก็สื่อสารบ้างไม่สื่อสารบ้างเนาะพร้อมที่จะสื่อสารเพราะว่ามาถึงมันก็เหนื่อยบางทีมันสามทุ่มสี่ทุ่มอ่ะเข้ามาที่บ้านแต่เราก็ทำตลอดเนาะทำสิเออในไงของมันมีคุณค่าอยู่ในตัวน่ะเฮ้ยดีจังตั้งแต่คุณพีพูดมันก็อยากทำตั้งแต่นอนไม่ได้อ่ะฟังแล้วมันอยากกระโดดไปทำอ่ะมันไปในความรู้สึกแบบที่ว่ามันของจริงฟังแล้วมันไม่ใช่คนเล่าด้วยลมปากหรือสร้างสถานการณ์ขึ้นมาจากความไม่จริงครับครับไม่ใช่อย่างนั้นครับครับครับแต่ว่าพูดขึ้นมามันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนที่ได้กระทำแล้วไม่รู้ล่ะถ้าสมมตินะมีคนมาบอกให้ทีเลิกทำตรงนี้ยอมไหมครับไม่ยอมได้ไง คนทั่วโลกยังไม่ได้รู้จักเลยอ่ะเจ็ดทวีปอ่ะอุตส่าห์นั่งสมาธิจะไปได้ยังไงอุตส่าห์สวดมนต์นั่งสมาธิถึงทั่วโลกให้เขาได้มารู้จักอยู่โอ้ยจะได้ไปได้ยังไงอ่ะไม่รู้ว่ามีถ้าสมมติว่ามีคนมาบอกเอ้ยทีเธอต้องหยุดทำเพราะว่าเวลาเธอพูดภาษาเธออากับกิริยาเธอฉันรับเธอไม่ได้มันบาดฉันมันเจ็บมันทำให้ฉันเจ็บปวดเขาบอกแบบนี้เคยฟังหลวงตาเทศไหมล่ะท่านก็พูดอย่างนี้ล่ะเออหลวงตามหาบัวน่ะครับครับถ้าอริยสงฆ์ที่ท่านพูดตรงแบบที่ว่ารับไม่ได้บุคคลทั่วไปเขาจะพูดแบบเดียวกันครับครับเป็นท่าอะไรอรหันต์แบบไหนทั้งหยาบทั้งโลนพูดแล้วคุณทีก็เป็นอาการเดียวกันนะพูดอ่ะแต่ทีไม่ใช่หลวงพ่อหลวงตาสิโอ๊ตเอาทีใช่แต่ว่าครับว่าอย่าลืมว่ามนุษย์บนโลกใบนี้นะครับที่มีความจริงจังจริงใจและตั้งใจที่จะทำอะไรน่ะครับมันก็คืออริยะอยู่ในตัวแล้วครับ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 คือคนที่ถ้าจะมาพูดจำหลักคำนี่คือศีลมันครบอ่ะศีลมันครบอ่ะครับครับครับศีลครบคือกายวาจาใจมันตรงกันจะไปหาที่ไหนอ่ะครับ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 มนุษย์มนุษย์ในนี้คำพูดความรู้สึกการแสดงออกมันตรงกันเป็นอันเดียวกันน่ะครับครับก็มีศีลในตัวแล้วอ่ะครับ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 มันก็จะไปหาที่ไหนได้มันไม่มีเลยล่ะครับครับครับนี่คำพูดคำคิดและการจะทำตรงกันเป็นปองสีขาวมันไม่มีครับอย่างหนึ่งคิดอย่างหนึ่งเวลาทำอย่างหนึ่งทีนี้ช่วยเล่าตรงที่บอกว่าคุณลุงสื่อกระแสไปตอนที่เราใกล้ที่เรามันบาดความรู้สึกมากตอนที่เรากำลังแลกเปลี่ยนที่มันหนักมากฝืนมากนั่นแหละครับหมายความว่าไงคะตรงที่บอกว่าสื่อกระแสไปคุณลุงส่งกระแสเนี่ยครับช่วยเล่าตรงนี้อีกทีครับก็ตัวท่านนั่นแหละแต่มาในกระแสจิตครับมาในกระแสถึงทั้งคุณทีด้วยครับครับคุณทีกับคุณลุงน่ะตอนที่ยังไม่ได้ทันได้อันนี้น่ะท่านมาที่ห้องพระแล้วทั้งคู่ท่านมาบอกให้เราจับมือเราท่านบอกว่าจับให้แน่นแล้วพาเราออกครับนอกลูกเออจับคุณลุงบอกว่าทั้งคุณทีซ้ายขวาบอกจับมือให้แน่นแล้วยังกันไม่แน่นนะนึ่งเราพาออกไปแล้วฝันหรือเปล่า
เราฝันไปหรือเปล่าไม่ฝันไม่มาในกระแสเลยไม่มีฝันคนคนนี้ถามว่าณจุดที่กำลังณขนาดนี้ที่รู้สึกได้เนี่ยถามว่าอริยบททำอะไรครับนั่งอยู่นั่งอยู่กำลังจะเตรียมตัวไปอาบน้ำแล้วก็เข้าเปิดมุ้งครับ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 แล้วอยู่กับแล้วอยู่กับความรู้สึกนี้นานแค่ไหนหรือทำอะไรต่อครับก็ขณะที่เรากำลังทำอะไรความรู้สึกก็อยู่กับความรู้สึกในสิ่งนั้นครับแล้วเคลื่อนไหวไปทำอะไรก็สติแล้วก็จะมีความรู้สึกอยู่ในสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ครับทีนี้ที่คุณลุงแนะนำให้ไปเขย่ายักษ์ตามสไตล์ทีเดียมเนี่ยถามว่าพอสรุปมาเป็นสั้นๆที่ได้ใจความสมมติว่าถ้าจะบอกชาวโลกให้เขารับรู้เรื่องนี้ครับมันคืออะไรมันทำยังไงมันให้ผลอะไรครับเชิญครับหนึ่งสุขภาพนี่ได้เนื้อไม่ต้องไปสงสัยแน่นกระชับไวไม่ต้องยืดเยื้อไม่ต้องใช้เวลาท่านใจดีเซฟเวลาด้วยต้องบอกว่าเดิมก่อนนั้นเราเป็นอะไรครับเราเอาเขย่าไปช่วยเรื่องอะไรบ้างมันไม่คือในร่างกายเรานี่มันมีความไม่ปกติอันดับแรกก็คือภูมิแพ้ครับปวดไหล่ย้อนครับวิสีดวงทวารครับแล้วก็การเพลียการเหนื่อยมาเป็นจังหวะเวลาที่ร่างกายเรามันมีสารแปลกปลอมเข้ามาเยอะเกินความจำเป็นร่างกายที่จะรับไว้รับไว้ได้มันจะอ่อนจะเพลียแต่พอเรามาเขย่าตัวนี้เนี่ยสิ่งที่มันขับออกมาเป็นน้ำมูกใสๆครับใสๆที่โพรงจมูกครับแล้วตอนนี้มันเวลาทำมันก็ต้องทนอ่ะต้องฝ่าด่านไปให้ได้ทนคุณอย่าไปอยากสบายทนให้มันได้จริงๆทนให้มันถ้าไม่ทนมันก็ไม่มานะมันไม่ได้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรครับครับทำอย่าเล่นๆมันไม่ได้หรอกครับครับครับมันได้อะไรเข้ามาคือจะมาทำเป็นเล่นๆมันไปไม่ได้คุณจีครับครับต้องทำให้มันได้อ่ะครับมันก็จะได้กับตัวเราอ่ะคือที่ทำครั้งแรกอ่ะที่พระคุณทีฟังที่ว่ามันมึนอ่ะครับมันกว่ามันจะมาคืนมาปกติมันรอบบึงมันไม่ใช่น้อยๆนะใกล้จะถึงเนี่ยมันยังจะคืนปกติมันก็เบาโล่งมาเป็นเดือนกว่าๆเลยมันก็ไม่มีอะไรอ่ะแค่ครั้งเดียวท่าเดียวทีเดียวเนี่ยนะค่ะว่าแล้วก่อนที่ตะคิวมันขึ้นตลอดนี่มันไม่มามันเบาอ่ะแล้วมันก็เหลือนิดหน่อยอยู่ช่องท้องอ่ะครับบอกว่ามันไล่มาจากอวัยวะร่างกายเราทีละอย่างมันไม่ได้มาเอาพร้อมกันครับมันช่วยขาเรามาก่อนแล้วช่องท้องมันถึงมาตามหลังครับเนี่ยเราก็ต้องช่วยตัวเองเต็มที่แล้วก็ฝ่าด่านมาให้ได้ไม่ใช่คุณอยู่จะอยู่แบบสบายแล้วคุณจะได้ผลประโยชน์จากเขามันไม่ได้หรอกคำว่าเขาคืออะไรครับหมายถึงเหยายักษ์อ่ะครับครับใครเขย่าครับไม่ตัวเราอ่ะเออเขย่าเขาอ่ะเออแล้วคุณต้องการให้เขามากำจัดความไม่ปกติแบบย่อยๆแยะๆไม่มีความจริงใจตั้งใจแล้วก็ไม่มีความที่จะจริงใจกับเขาอ่ะเขาก็ไม่ช่วยนะครับทำเล่นๆย่อยๆแยะมันก็ผ่านไปเฉยๆครับครับครับเออคือใส่เขาเข้าไปเป็นตัวเป็นตนแล้วมันได้ผลอ่ะครับครับครับถามว่าที่บอกว่าเล่านาทีเฉียดตายที่ว่าจะเข้าห้องฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันแรกเริ่มบางทีมันน้ำมันจะไหลออกมาตามศีรษะผมก็เปียกเหมือนอาบไหลออกมาความร้อนด้วยครับแล้วมันจะมาไหลที่คางอ่ะครับไหลเปียกมาเป็นเดือนๆแล้วนะก่อนจะมาเป็นแล้ววันนั้นทุ่มครึ่งออกไปเดินรอบบึงเดินออกไปรอบบึงเสร็จแล้วนี่มันเกิดอาการที่เป็นเหมือนพายุน่ะทอร์นาโดอ่ะครับมันช่วงใดที่มันเป็นมาวนรอบตัวเราจะดึงเราขึ้นบนอากาศบนท้องฟ้าครับอาการมันอ่ะเสร็จแล้วเราก็ไม่สติเราไม่ตามไม่ตามจับอาการที่มันเป็นเราหยุดนิ่งยืนหยุดนิ่งแล้วก็ดูอาการที่มันเป็นไม่ปกติอ่ะครับถ้าเราจะหมุนตามอาการก็คงจะวูบลงตรงนั้นล่ะครับผมครับผมพอเรายืนแล้วก็เอาน้ำเข้ามาจิกอาการมันก็ลงทุเราลงเราก็ก้าวไปต่อแล้วก็ไปจัดเกาะต้นไม้ครับไปเกาะต้นไม้แล้วก็ไม่มีคนหรอกมันทุ่มครึ่งแล้วออกไปอ่ะครับแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็น
ต่อมาเรื่อยๆมาถึงบ้านวันสองวันมันก็มีอาการเข้ามาอีกเหมือนบ้านจะถล่มนะหมุนหน้าหมุนหลังอ่ะครับเราก็เลยอาการไม่น่าไว้วางใจเราก็เลยไปหาแพทย์ครับหมอเขาก็ให้นอนดูอาการก็ฉีดยาลดกรดไหลย้อนเขาว่ากรดไหลย้อนมันขึ้นแต่มันขึ้นมา 3-4 ชั่วโมงมันจะขึ้นทีนึงอาการมันขึ้นนะครับมันจะร้อนบีบมันมีคืนหนึ่งประมาณขึ้น 4 ทุ่มกับ 1 ทุ่มมันจะบีบรัดอ่ะครับบีบรัดปลายเท้าบีบเข้ามาเหมือนจะขาดแต่บีบรัดเหมือนเอาเชือกอะไรมารัดเราจะไม่ให้ขาดไม่ให้หายใจอ่ะครับหายใจแล้วน้ำไหลเปียกออกมาแล้วจะสิ้นมันไหลเสียประมาณแล้วมันจะหมดลมไปเฉยๆอ่ะครับแล้ววันคืนนั้นแก้ไขได้ด้วยหนึ่งน้ำเปล่าสองมีวิตามินเอาเข้ามาครับในร่างกายมันก็ดีขึ้นแล้วก็เที่ยวเข้าเที่ยวมันเกิดขึ้นเป็นจังหวะที่มันจะสิ้นมันเขาบอกว่าเป็นโรควูบเขาว่าครับครับครับคือมันจะสิ้นอยู่แล้วแหละมันเหลืออีกเปอร์เซ็นต์เดียวครับครับรู้ได้เลยเรารู้ได้เลยเนาะรู้เพราะว่าหมอเขาถามว่ากลัวไม่คอมตายไม่กลัวหรอกมันสิ้นแล้วมันเราก็จบครับไปลำบากอะไรกับเขาครับแล้วก็ยังฟื้นขึ้นมาอยู่ครับเวลาโทรไปเรียกรถเขาถามว่าคนป่วยเลยเขาคนป่วยเสียงปวดคนป่วยเลยคนป่วยช่วงอยู่นี่คนข้าคนป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอยู่ห้องฉุกเฉินไปเข้าห้องน้ำเขาก็ไล่ออกมาครับครับเพราะว่าเป็นญาติคนป่วยนี่อย่ามาเข้าห้องน้ำตรงนี้ไปเข้าข้างนอกครับว่าหนูไม่ใช่ญาติหนูเป็นคนป่วยว่าอย่างนี้ครับไปที่ไหนเสียงพูดก็ยังว่าเราไม่ป่วยเป็นคนจะสิ้นใจอยู่นะวินาทีนั้นก็ยังว่าเราไม่เป็นอะไรทีนี้เราใช้อะไรไปปราบไอ้ตัวกดระย้อนเราครับหมายถึงตัวยาหรือตัวที่เราบอกว่าเราไปใช้ตัวเบอร์ไหนในการปราบกดระย้อนครับใช้ยักอะไรแต่ต้องรีดให้มันได้2.5เอาไว้อยู่2.5ไม่อยู่ครับ 2.5 นี้มันจะได้แบบความเบาท้องเบาท้องมันจะล้ำลึกเข้าไปสู่จุดที่มันเป็นแผลมันไม่ได้ครับที่มันแสบอ่ะครับที่ช่องท้องที่กระเพาะอ่ะครับแต่ว่ายอหนึ่งมันทำบ่อยแต่ว่ามันไม่ถึงก็เลยไม่ถึงแผลครับก็เหมือนพูดให้คุณทีฟังนี่แหละว่ามันไหลเข้ามาแล้วมันไม่ได้ผลอ่ะมันรีดยังไงก็ไม่ได้ก็ไม่ทำเราปิดชมิปดัสไม่ได้เรากัสการไม่ได้เราหยุดอากาศไม่ได้มันรั่วอ่ะแล้วไงต่อมันรั่วมันรั่วมันไปไม่ได้ผลนะครับครับมันได้ 20% มันก็ขาดได้แค่ 20% มันไม่ได้เข้าถึงเกินนั้นหรอกเสร็จปุ๊บเราใช้ตัวไหนแล้วเข้าถึงครับเจออะไรครับนี่แหละ 2.1 นี่แหละ 2.1 นี่ไม่ใช่1 1ใช้1อ่ะใช้1แต่ว่ารีบออกไปให้มันสุดๆฮะท้องแฟบเขาเรียกว่าหายใจออกท้องแฟบจนร้าวเขาเรียกร้าวเอาให้ร้าวแล้วก็ขมิบดาบตามครับตับให้มันได้แล้วก็เขย่าหนีตายอ่ะหนีตายด้วยต้องไฮสปีดแล้วก็ต้องทนดื้อไปอีกทนดื้อทนแล้วก็ดื้อคือไม่ใช่ว่ามันจะขาดใจแล้วจะโป๊ะไม่ต้องเพราะว่ามันเป็นหนักอ่ะอยากหายอยากหายอ่ะครับแล้วมันเลยทนหน้าเรานี่มันปูดออกมายิ่งกว่ายักษ์อีกนะแล้วตอนนี้มันก็มาแทงข้างหลังมีแทงอย่างทรมานแทงจุดขึ้นมาแผ่นซ้ายแผ่นขวาแล้วความร้อนก็ตามมาอีกคือช่องท้องมันจะร้อนก่อนมันเผาก่อนครับมันเผาที่แผลนี่เผาร้อนจนน่ากลัวเลยนะครับที่มันเป็นแผลน่ะครับเผาหลังจากเผาตรงช่องแผลมันถึงจะมาแทงแผ่นหลังมันไล่มาเป็นสเต็ปอ่ะครับมันไม่ได้ข้ามขั้นเลยนะมันแค่ขาหายแล้วท้องมันถึงมาทีหลังมันแก้ไปทีละจุดอ่ะไปต่อแผ่นหลังนี่ลงงงครั้งแรกเลยที่ไม่เคยเจอในร่างกายอ่ะมันแทงจนทรมานแล้วความร้อนนี่ลุกขึ้นมาเป็นไฟทำไมมันร้อนจนเหมือนจะเราเผาเราทั้งร่างกายเลยอ่ะเดียวนะมันขึ้นอ่ะคือหลังจากมันแทงไปดูแบบแล้วก็แผ่นที่บั้นเอวอ่ะครับที่บั้นเอวนะมันร้อนแล้วมันร้อนอีกสักมั้ง20-30 นาทีหยุดทำแล้วมันก็มาไหม้อยู่ตรงสะบักขวาเนี่ยครับไม่เดี๋ยวนี้ยังไม่กลัวอยู่นะความร้อนอ่ะกลัวความร้อนไปเลยกลัวดิเออมันเกิดขึ้นมันโหมันไม่เคยเจออ่ะแล้วก็ไม่กล้าจ้ำอีกนะเพราะว่าอาการมันดีขึ้นแล้วเราก็ไม่ทำอีกอ่ะครับต้องพักต้องทิ้งช่วงสักเดือนนึงอ่ะอย่างเงี้ยเบอร์หนึ่งเนี่ยทำแล้วมันรุนแรงนะครับผมถึงบอกว่าเวลาทำอะไรพวกนี้เนี่ยต้องให้ตามความรู้สึกตัวเองให้ได้ห้ามใช้หัวแทนเท้าเด็ดขาดจำวันนี้มากเลยจำมากเลย
นะครับก็ยินดีด้วยนะครับมีอะไรจะถ้าสมมติว่าลุงหงอกได้ยินอยู่ฟังอยู่จะบอกลุงหงอกว่าอะไรครับก็ที่ท่านให้บอกให้งับอากาศที่จากธรรมชาติน้ำเป็นยาอากาศเป็นยาสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเป็นยาธรรมชาติทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยาให้กับร่างกายมนุษย์ของเราทุกชีวิตมีผลตามที่ท่านบอกทุกประการจากที่เราหยิบเขามาใช้ด้วยที่รู้คุณค่าของเขาครับจบเนาะลุงหงอกคือใครสำหรับเราครับลุงหงอกคือธรรมชาติของโลกใบนี้ธรรมชาติของโลกใบนี้ทุกอย่างธรรมชาติทุกด้านของโลกใบนี้ครับท่านไม่มีตัวตนท่านไม่มีร่างกายครับท่านเป็นธรรมชาติให้กับโลกใบนี้ทุกอย่างครับเจตวิญครับเมื่อกี้บอกว่าตอนเขย่าแล้วตัวหายไปเล่าตรงนี้หน่อยสุดท้ายก่อนจากครับที่ว่ามันหายไปเลยอันมันที่ทำตัวหนุมานอ่ะครับสควอชไฮสปีดช่วงที่บั้นเอวมันหลุดไปครับมันล่วงไปครับพอมันล่วงแล้วเราก็หยุดครับมันเบาครับหยุดไม่ทันแต่ที่ทำคลิปลงไปนี่มันพอดีอ่ะโอเคไม่ถึงขั้นกับโรคมันทำให้สบายตัวไปหมดดีแล้วเนาะดีแล้วก็ค่อยๆรักษาความรู้สึกไว้แบบนี้แล้วก็คำนึงเรื่องของทานแล้วนะต่อไปนี้เนาะโอเคครับขอบพระคุณมากๆครับผมยินดีมากๆยินดีด้วยเลยครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะยินดีเช่นกันค่ะ